ไปตรงนี้ก็ได้ลูกมันจะหวยตอนนี้ผมอยู่พิพิธภัณฑ์พ่อขุนผาเมืองนะครับจะข้าพาเข้าไปชมข้างในดูว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อมูลสำคัญเนาะนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาวสวยนะครับอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี่มันมีป้ายแรกอันนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมาของตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับมีความเกี่ยวข้องกับพ่อขุนพาเมืองนะครับสมัยขอมนะครับสมัยขอมอันนี้จะเล่าถึงเรื่องราวอะไรเนี่ยตรงเนี้ยให้หนูอธิบายให้ฟังเลยได้อันนี้เขาจะเป็นการจำลองเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์สู้รบค่ะของพ่อขุนผาเมืองตอนที่ไปชิงเอาสุโขทัยจากขอมตรงนั้นก็จำลองเป็นเมืองสุโขทัยสุโขทัยก่อนจะมาเป็นประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นหนังสั้นเจริญพรญาติโยมลูกหลานเป็นตำนานพ่อขุนผาวันนี้จะมาเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังจะเรียกว่าสีชุมเกี่ยวกับพ่อขุนผาเมืองการศึกครั้งนั้นได้ร่วมรบกับพ่อขุนบานตามหาวพูดถึงศิลาจารึกนะครับหลักที่1หลักที่2หลักที่3อะไรเงี้ยนะครับแต่นี่น่าจะมีแค่หลักที่2ที่มีความสำคัญที่สุดกับพ่อขุนผาเมืองเนาะองค์จำลองเสมือนจริงของพ่อขุนผาเมืองของเรานะครับเป็นประวัติเมืองราดนะเมืองราดไม่รู้หากันเจอหรือเปล่าตอนนี้เป็นเมืองรับแรงไปเลยเมืองราดเราเมืองสุโขทัยเมืองนครไทยเมืองนครชัยศรีเมืองศรีเทพเมืองเพชรบูรณ์เมืองหลมสักเมืองนครราชสีมาที่มีความเกี่ยวข้องกับขอมสมัยโบราณนะครับนี่เป็นพ่อขุนผาเมืองเนาะเป็นชุดเต็มยศเลยนักรบเลยนะครับนี่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นข้อมูลนะครับของพ่อขุนผาเมืองนะครับจะมีอยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองก็จะเป็นประวัตินะครับความเป็นมาของพ่อขุนผาเมืองก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เรียนรู้นะครับความเป็นมานะครับยังไงก็ตามนะครับถ้ามาเพชรบูรณ์มาหล่มสักก็อย่าลืมมาแวะที่พิพิธภัณฑ์หล่มสักดูประวัติด้วยนะครับว่าความเป็นมาของหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับพ่อขุนผาเมืองมาจากไหนนะครับสวัสดีครับ